สดีครับอยู่กับผมเซิร์ฟเทอร์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกับคอนเทนต์เล่นฮีโร่อาร์วีทุกตัวนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะก็ได้แก่ฮีโร่ที่มีชื่อว่าวีล่านะครับก็จะเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยครับครับดึงโดนนั่นแหละอย่านะเหมือนเราจะเวทเลยอินโซโลมนะฝั่งนู้นเอ้ยไม่ใช่สิฟอร์เรนเหรอเหมือนเราเอาฮิวมาเอารอดไม่ได้รอดอยู่ดึงโดนใครไม่โดนทำไมต้องเป็นวีล่ายุบรอดอยู่ถอยเลยเราไม่ขอเสี่ยงนะแต่หมึกเราไม่รอดว่ะเอ้ยเอาขนาดนี้เลยเหรอก็ยังจะยกได้เนาะมันต้องได้สักตัวหนึ่งแหละสวยโอ้แต่ฟอร์เรนก็ยังจะเอาเราให้เนี่ยมันอยู่ในป่าจัดการเข้าไปเลยกลัวอะไรวะโอ้โหอย่าบอกคาเฟ่รอดเฉยอะครับแต่เราต้องเอาฟอร์เรนแล้วแหละมันฆ่าเราไว้ไม่ทันนะกะจะลัดช็อตสักหน่อยไล่ให้เข้าไปโอ้ผิดทางเราอัพหนึ่งนำนะนาคอสยังอยู่ในพุ่มหรือเปล่าไม่ค่อยกล้าเสี่ยงลงไปล่างแล้วแต่เหมือนจะเอาให้ได้เลยนะไม่น่ารอดเฮ้ยอย่าบอกว่ารอดเราต้องได้สวยเราได้บูมาด้วยนะอย่าเลย3-3เท่ากันก็จริงจะเอาเหรอเลือกแค่นั้นนะเลือกเซฟิตไหวเหรอโดดไปแล้วกลางวงเอ้ยได้ด้วยว่ะเพื่อนเราต้องรอดสวยไม่มีใครตายบนโซโล่คิวไปออกเป็นกัน CC แล้วกันไม่ค่อยถูกกับอินโซเท่าไหร่อินโซเนี่ยมาไว้แก้ทางตัวขาตายนะซึ่งเราก็เป็นตัวขาตายด้วยเช่นกัน EP ที่3นี่ได้ลงช้าหน่อยนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาว่างเลยอยู่ในช่วงฝึกงานแถมงานหนักด้วยอย่าทำอะไรผมเลยเฮ้ยเขาเปิดว่ะสู้ว่ะเราต้องฟิกนี้ก่อนไปเข้าลำไปเรื่อยๆไม่ได้เหมือนฟอร์เรนอยากจะเอาเรานะนี่ยังไม่ปล่อยด้วยให้มือลันไปโดนคีบอ่ะใจเย็นเพื่อนโอ้ทำช่วยได้แค่นั้นแหละถอยเลยจังหวะนี้ป่าเราไปทำบนด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหมังกรไปแล้วฟอร์เรนใหม่อีกแล้วช่วยด้วยเซฟิตช่วยผมด้วยโอ้โหแทงไม่โดนเฮ้ยโอ้โหกดตัวแข็งจบแล้วเราตายแน่แผะเมื่อกี้ฟอร์เรนเขากดตัวแข็งมาดิแต่ยังได้อยู่ได้ฟอร์เรนมาโอ้โหทริปเปิลคิวไปแล้วอะเหลือแทงวิ่งเลยลูกวิ่งเร็วๆเลยตัดเลือดปรับใหม่มาโดนเอาค่าเจาะเกาะเกาะออกนะแต่เราต้องได้แล้วตัวนี้สวยก็ถ้าจะเล่นเอาค่าจอกเกาะด้วยก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เมื่อก่อนมีค่าจอกเกาะด้วยก็ได้เหมือนได้ดาเมจเพิ่มนะแต่ก็ข้อดีของมันก็ยังตัดเลือดได้เหมือนเดิมแหละคลิปหมดนะพอเล่นมาอย่างนี้เลยเหรอไม่น่ารอดเราก็ด้วยเข้ามาลำอย่างนี้อย่างตั้งแรกซื้อไปเลย
ป่าเราเป็นเอ้ยโดดไปเลยเหรอไหวเหรอแล้วทำไมเขาดึงโดนแต่เราเนี่ยเฮ้ยอ๋อไล่ได้ด้วยได้ตัวหลังแล้วเนี่ยฉลาดเฮ้ยแต่เหมือนเขาจะรู้นะโอ้โหดึงโดนอีกอะไม่ให้โอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดว่ามีรองเท้านะเนี่ยโอ้แล้วบนก็แตกอีกเข้าไปทำไมแล้วเนี่ยเกือบตายหุบกลางแล้วก็น่าจะเสียนะเนี่ยไม่รอดนี่คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วมันมาอีกแล้วเลือดเลือดไปเราต้องได้สวยแต่สกิลหมดแล้วว่ะเพื่อนจะสู้ต่อเหรอโอ้เราต้องได้อื้อสวยดับเบิลคิวไปตอนนี้ผมจะเล่นเป็นดาเมจเลยนะเนี่ยตามเซตนี้ปรับใหม่มาก็ค่อนข้างดีนะฮะพอป้อมกลางเสียก็มีบอร์ดให้เก็บก็ป้องกันการถูกเวทป่าช่วงประมาณกลางเกมช่วยในการโดนดักฆ่าเพิ่มมากขึ้นเป็นการป้องกันแมวมังกรนะมังกรรับป้อมแล้วบนยังได้อยู่ยังได้แรกก็โอเคเหมือนเขาจะลงมากลางหรือเปล่าหรือว่าจะคองแต่บนเราโดนแล้วเนี่ยต้องรีบไปกันนะนะคอสนี่ซอยป้อมไวมากปล่อยได้ปล่อยไปก่อนนะเนี่ยสกิล2อีก5วินาทีนะเพื่อนๆฟิกเกอร์ยัดเลยสวยถือว่าคุ้มไม่เสียฟิกฟรีแต่เราเสียป้อมว่ะเสียบนล่างได้อยู่แต่เหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าเพื่อนไม่นะตายเหมือนมันตีกันขึ้นมามึงจะเอาเหรอมันดึงเราอีกแล้วเฮ้ยดึงไม่โดนเกือบไปนะเนี่ยน่าจะได้ป้อมกลางชัวร์นะแต่หลังเข้าแล้วเพื่อนเหมือนเขาอยากจะดึงเรามากเลยเนี่ยเหมือนเซเนเทียจะรออันตีแล้วไปแลกเลือดหรือเปล่าไม่นะลงมาทำล่างกันเยอะเลยเว้ยทีนี้วอร์ดขึ้นก็ไปเก็บวอร์ดอีกทีนะไม่แน่ใจว่าวอร์ดนี้มันจะอยู่ได้กี่นาทีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ไปช่วยกลางเอ้ยยังได้อยู่โอ้ตายไปนะเพื่อนแลกเลือดไปแล้วโอ้แต่ไม่ทันว่ะชัตดาวเลยโอ้ตียันนะไม่กลัวหรอกเพื่อนเราเยอะสวยดับเบิลคิวไปเลยดันยาวเลยเนี่ยเขาเสีย3แล้วเคล็ดลับสกิล2ของวิลาก็ถ้าใช้แล้วศัตรูหรือเป้าหมายตายทันทีจะรีเซ็ตสกิล1ทันทีเลยนะครับเพื่อบางคนอาจจะไม่รู้คลิปเน้นแรงตีเมื่อกี้หรือว่าถ้ายัดอันตีโดนเป้าหมายเดียว5ครั้งก็จะรีเซ็ตสกิล1ทันทีเช่นกันนะเดี๋ยวหาจังหวะทำให้ดูก่อนทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอคลิปกลางแล้วกันมันก่อนไปแล้ว
จะเอาเลยหรอเพื่อนคนล่างโซโลคิวไปเดี๋ยวดูเราไม่น่ารอดแล้วโอ้โหเยอะเกินหนักเอ้ยเข้าเลยเหรอดูเหมือนไม่ตายด้วยถึงเลือดจะโลก็เถอะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เซฟิสเรายังถึกอยู่นะหมดตีเหลือฟอร์เลนตัวเดียวจ้าพร้อมลางคีบดันน่าจะแตกอยู่นะเงินรันนำอยู่นิดหน่อยช่วงนี้ RV มีบั๊กนะซึ่งบั๊กมันเกียนมากวีล่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะบั๊กนั้นก็คือใช้อันติคอมโบคู่กับดูดเลือดใหญ่นะช่วงนี้มาแรงมากโอเคเดี๋ยวจะมาทำมันนั้นให้ดูแล้วกันการรีสกิล1นี่นะสกิล1คูดาวอยู่นะพอกดท่า2ไปมันก็จะรีทันทีเลยนะตามที่เห็นเหมือนเขาน่าจะขึ้นแดงแล้วก็มาเอาคอมหรือเปล่านั่นไงโจมตีเลยเหรอเข้าเลยหรอเพื่อนมันสาดอันตีไปหมดแล้วเราขอมีส่วนร่วมด้วยสินี่จะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้สกิล1แล้วก็รีทันทีเลยนะได้หมดนะเนี่ยฟรีอยู่ฟรีอยู่แต่เหมือนว่ามันจะเอาผมไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำกลางให้เพื่อนแล้วกันนะเพื่อนดันบนไปดันไปคาเฟ่ก็น่าจะกลับมากันแหละคงไม่น่าฝืนดันต่อนะพอกลัวโดนดักฆ่ากลัวป้อมโดนตียันป้อมแตกเลยแหละเออนั่นแหละช่วงนี้ก็พูดติดขัดๆนะก็ต้องขออภัยด้วยยังพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ไม่ได้ป้อมไหนฮะโอ้ยมันไม่ถึงว่ะโอ้ไม่ทันเลยเอ้ยโอ้โหต้องปล่อยแล้วเนี่ยโอ้วิ่งเลยจ้าจังหวะนี้โอตามมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วไม่มีสกิลหนีแล้วหมดมุกแล้วอ่ะตายไม่เอาไม่สู้สิโอ้ถึงนายจะถึกก็เถอะแต่โดนลุมขนาดนั้นก็ไม่รอดเหมือนกันเหลือหมึกกันตัวเดียว6-9แล้วเราเนี่ยโหซึ่งฝั่งนู้นเนี่ยเป็นตัวไล่ตามตัวล้วงชั้นดีทั้งนั้นเลยเนี่ยมาเจอตัวขาตายอย่างเราซะด้วยฮายาเตะเกิดทันอยู่นะคิดว่าน่าจะกันป้อมนี้ได้อยู่มั้งโอเคหมึกยังพอกันได้อยู่แต่ล่างก็ยังพอได้อันติเคกี้ไปซะไม่เป็นไรยังกันได้อยู่นะบนเราดันสูงอยู่แต่มีใครจะขึ้นไปทำไหมปรับใหม่มาก็การติดสถานะหลายๆอย่างก็ดูง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนอย่างสตันหมุนบนหัวก็ค่อนข้างดูยากนะว่าเขาโดนสตันหรือเปล่าแต่นี้ก็ปรับมาใหม่ก็ดูง่ายขึ้นนะไม่ตายนะเลยนิดเดียวรอได้จ่อเวทก่อนเราจะฝืนเข้าไปดีไหมเนี่ยเอ็นโซไม่ถึงว่ะแต่ดันป้อมได้นะเนี่ยอันติเคียกิฟเลยติดคืออีกแล้วโอ้โหรีเลือดเร็วจะเร็วเกินไม่ถึงมีใครพุ่งมาสิเดี๋ยวจะให้ใจไปเลยไม่ได้ป้อมนะเราดาร์กได้หรือเปล่าไม่เอาป้อมกองมังกรบ้างก็จริงอุ้ยรอดไม่รอดว่ะโดนชาร์จตอนนาทีน้อยๆก็ตายอ่ะเมาคองดีกว่านะเหมือนเขาจะเอามังกรหรือเปล่าอ
โอ้โหล่างล่างดันไปแล้วล่างยังกันได้อยู่นะรอเซเนตเทียเกิดก่อนเกมนี้ค่อนข้างตึงเลยเนี่ยเราแตกไป6แล้วอะอ้ายรวมเลยรวมก็ดีเหมือนกันนะเพราะแยกไปก็จะโดนเก็บทีละตัวง่ายๆเหมือนเขาจะดักป่านะเนี่ยเหมือนเราออกเป็นลมเกาะนะไม่ได้ออกเป็นลมเปิดป่านี่ไงเหมือนจะดักฆ่าจริงๆแหละต้องรีบเข้าไปช่วยด้วยแลกเลือดสวยตายไปร้อนตียัดหัวใจตามไปถึงบ้านเลยจ้าไม่รอดนะมาได้กลางแล้วแหละจบได้เลยนะเนี่ยคิดว่าตัวกันบ้านอย่างคาเฟนี่เขาก็ยังไม่เกิดนะมีประมาณ30วิตีบ้านได้เลยเพื่อนยัดอันตีไปเลยเราต้องได้อ๋อทำไมป้อมตีเราล่ะเกือบตายโอเคจบสักทีฝั่งเขาไม่มีแทงค์ด้วยนะก็ไม่มีตัวค้ำสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะบางๆทั้งนั้นโอเคเซฟฟิตได้เสียกไลค์ครับผมไอเทมก็ประมาณนี้เลยนะครับเราทำดาเมจไป 16% เองนะส่วนใหญ่จะลัดช็อตนิดหน่อยรับดาเมจก็น้อยสุดในทีมนะส่วนใหญ่จะโดนฆ่าตันเลือดเหลือน้อยๆหรือเปล่าโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคอนเทนต์เล่นฮีโร่อาร์วีทุกตัวนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมส่วน EP หน้าก็เป็นฮีโร่ตัวที่4ของ RV นะครับก็เป็นสเมดเหมือนวิลล่านี่นะก็มีชื่อว่าอยู่ไหนวะคิกซี่นะครับผมจะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบาย